ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับภาพกิจกรรมของ Yamaha Fino หัวฉีดใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Share Your Fino Show Your Style หรือ Fino หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็น Yamaha ได้มีการยกขบวน3พรีเซนเตอร์ชื่อดังครับเจนนี่วูดดี้โจอี้บอยพร้อมด้วย Yamaha Fino หัวฉีดที่ตกแต่งตามสไตล์ของพรีเซนเตอร์แต่ละคนและมีการจำลองบรรยากาศแบบฝรั่งเศสครับมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ Yamaha ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะครับด้วยการนำรถ Yamaha Fino หัวฉีดที่ได้มีการออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ในคอนเซ็ปต์ Share Your Fino Show Your Style Fino หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นนะครับซึ่ง Yamaha ได้มีการแนะนำรถรุ่นนี้ออกสู่ตลาดไปตั้งแต่ช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาและก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่ง Fino นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของ Yamaha มีผู้ใช้ Fino มากกว่า 1,500,000 คันนะครับซึ่ง Yamaha ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์ไซค์ไทยการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดในครั้งนี้ก็ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่ง Yamaha ต้องการจะตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์รถออโตเมติกโดยได้มีการยกชุดกองถ่ายทำโฆษณาไปไกลถึงปารีสประเทศฝรั่งเศสดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จึงได้มีการจำลองบรรยากาศของฝรั่งเศสมาไว้ที่ใจกลางสยามเซ็นเตอร์โดยเรามาเริ่มต้นบทสัมภาษณ์ที่คุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัทไทย Yamaha มอเตอร์จำกัดได้กล่าวถึงคอนเซ็ปต์ของฟินหัวฉีดใหม่ในครั้งนี้ครับก่อนอื่นขอพูดกับพี่บีก่อนดีกว่าเนาะนะครับถามก่อนดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์นะครับในการจัดงานวันนี้รวมทั้งคอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์โฆษณาในตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับจริงๆแคมเปญนี้เนี่ยเราเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่เปิดตัวฟิโน่เนาะที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ตอนนั้นก็เปิดฟิโน่หัวฉีดใหม่ตอนนั้นเราก็เปิดตัวแคมเปญนี้ไปด้วยว่าใครที่เห็นฟิโน่ใหม่แล้วมีแรงบันดาลใจยังไงเนี่ยอยากจะแต่งเนี่ยว่ารถคันไหนสไตล์พรีเมียร์แบบของคุณวูดดี้หรือว่าจะเป็นสปอร์ตี้แบบคุณโจอี้บอยแล้วก็ของแฟนท่านก็เป็นของน้องเจนนี่นะคะก็ใครมีไอเดียยังไงเนี่ยก็ให้เข้ามาก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้ามาในเว็บเพื่อจะดูรายละเอียดหรือว่าดูรถที่เข้ามาส่งประกวดเนี่ยเป็นแสนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีชิ้นงานที่ส่งเข้ามาก็600-700ก็ทั้ง3ท่านก็ช่วยกันเลือกเฟ้นออกมาแล้วก็ร่วมมือกับทางร้านแต่งก็แต่งออกมาเป็นรถของแต่ละสไตล์แต่ละบุคคลนะคะทำไมถึงเลือก3ซุปเปอร์สตาร์ของวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยมารวมตัวกันเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ครับผมก็ฟิโน่นี่สำหรับพี่บีคือถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของรถมอเตอร์ไซค์นะคะคือเป็นซุปตาร์มากใครๆก็ต้องรู้จักฟิโน่แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนเด่นของรถมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นในการกลับมาเป็นรถฟิโน่หัวฉีดใหม่ที่มีแอคเซสซอรี่พร้อมมีฟังก์ชันพร้อมขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวพ่อตัวแม่นะคะไม่ว่าระดับเทพของวงการไม่ว่าจะเป็นเอ็มซีนะคะคุณวูดดี้นะคะพิธีกรฝีปากจัดจ้านมากใช่ค่ะแล้วก็คนนี้นะคะมีใครรู้จักบ้างคะที่ฝรั่งเศสยังมีแฟนคลับไปยืนรอถ่ายรูปนะคะแล้วก็น้องเจนนี่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฮอตอยู่แล้วฮอตสุดๆนะคะครับมีวิธีการในการเลือกสถานที่ในการถ่ายทำอย่างไรบ้างนี่เขาให้เลือกแม้กระทั่งเมืองครับว่าอยากว่าฟีโน่ของเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับเมืองไหนแล้วก็แชร์ไอเดียนะใช่แล้วก็ลงไปว่าต้องเป็นปารีสครับเพราะปารีสเนี่ยมันจะมีความคลาสสิกมีความอาร์ตมีความเก๋มีความใหม่ทุกอย่างลงตัวมากแล้วพอถึงปารีสปุ๊บผมก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะรถของผมเนี่ยจะไปซิ่งที่ไหนรู้พรีเมียมไฮเทคปิ๊บปิ๊บเราขับรอบๆของไอเฟลใช่ไหมครับแล้วก็ตามตรอกซอกซอยที่ไฮโซอย่างนี้ดีกว่าครับผมถ้าบอกว่าผมนี่อาจจะต้องย่างเหมือนย่างทองหล่อของปารีสหน่อยวิตายที่ไหนอ่ะอะไรนะที่ไหนคะโจ้ขั้นทองโคชักโฮมอ๋อยาแดงต้องเข้าใจไอเฟลแหละนะฮะด้วยที่ไอเฟลมีสะพานด้วยอ่ะที่ถ่ายหนังเรื่องอินเซปชั่นอ่ะใช่ใช่บางสะพานที่มันเป็นซี่รถมากภาพสวยมากเป๊ะมากดูนี่ขอบอกตอนถ่ายใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพราะวันนั้นฝนตกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่านักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพมากนักก็สามารถที่จะขับถึงแม้ฝนตกขนาดไหนก็สามารถจะยิ้มแฉ่งเสื้อนี่ออกมาได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกครับภาพที่คุณเห็นนี่กว่าจะได้มาเนี่ยทีมงานจริงๆว้าวนะครับพี่โจอี้บ้างนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเดียวเลยไม่แหลกห้องสูงอย่างเดียวเลยนะพี่โจอี้บอกเขาเรียกว่าไนท์ไลฟ์ใช่ผมได้อยู่บูรังดูชกับไนท์ไลฟ์นะครับผมไปในถนนเส้นทางที่อโคจรทั้งหลายแหละเราถ่ายกันเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนเลยอ๋อเพราะว่าผมถ่ายช่วงกลางคืนแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาแบบ
เวลาเซ็ตของเตรียมกรองเตรียมกรองเตรียมอะไรเสร็จเนี่ยครับจะเวลาที่ทุกคนในนั้นเมาพอดีนะครับผมโอ้กำลังกรึ่มเลยทีเดียวแล้วดูชุดกูสิมันจะพลาดการโดนแซวไปได้ยังไงจนกว่าจะถ่ายเสร็จคือตลอดเวลานะครับตอนเช้าคือพอเราไปในชุดธงชาติประเทศเขาเนี่ยครับผมใครๆมันก็อยากถ่ายรูปด้วยเอาง่ายๆคือฝรั่งเศสเนี่ยมีแต่มอเตอร์ไซค์เฉยๆนะที่เราทำกันมอเตอร์ไซค์ดูเฉยแล้วโหเจอแต่ละคันเข้าไปนี่เลี้ยวทั้งปารีสไอ้ยาจากนั้นก็มาถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของกิจกรรมครั้งนี้ครับโดยมีคณะผู้บริหารของยามาฮ่าประกอบไปด้วยมิสเตอร์ฟูมิยากินากาจิมะพร้อมด้วยคุณประพันธ์พลธนวสิทธิ์คุณจินตนาอุดมทรัพย์คุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนได้ถ่ายภาพพร้อมกับพรีเซนเตอร์ชื่อดังกิจกรรมครั้งนี้ต้องการแชร์และก็โชว์ซึ่งคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่าอย่างไรไปฟังกันดูครับก็ในงานกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เซเลบนะคะของเราก็ได้มาพูดคุยกันถึงบรรยากาศในการทำงานนะคะก็ค่อนข้างจะสนุกสนานกันมากเลยเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีในการขับขี่ฟีโน่เที่ยวฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวูดดี้เจ้าของรถสไตล์พรีเมียมนะคะแล้วก็คุณเจย์บอยจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตี้ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าเซียนกลางคืนไปเลยนะคะทั้ง3ท่านนี้นะคะเลือกชิ้นส่วนในการตกแต่งด้วยตัวเองเลยทำให้แบบว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากนะคะในการที่ถ่ายรูปคู่กับรถของเขาแล้วก็มีการแชร์ออกไปสำหรับแคมเปญโชว์แอนด์แชร์นี่นะคะก็คือความหมายของมันก็คือเมื่อมีรถสวยๆของคุณเนี่ยต้องขี่โชว์ถ้าขี่โชว์ก็อาจจะเห็นได้ในแค่ละแวกบ้านคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์ให้โลกเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ Instagram หรือว่าโลกไซเบอร์ต่างๆที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเปิดรับกับคนไทยแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เล่นง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์ของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นการที่บอกว่าเราเป็นเจ้าของรถคันสวยนี้แล้วเนี่ยยังจะบอกด้วยว่าความสวยของฟีโน่ของคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นยูนิคแล้วก็ไม่ซ้ำแบบใครเลยค่ะมาตบท้ายด้วยบรรยากาศของการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารของยามาฮ่ากับพรีเซนเตอร์นะครับพร้อมด้วยรถมอเตอร์ไซค์ฟีโน่หัวฉีดใหม่ที่ได้มีการตกแต่งเป็นพิเศษตามสไตล์ของแต่ละคนครับเนื่องจากว่าพรีเซนเตอร์แต่ละคนนั้นจะมีความชื่นชอบในสไตล์ที่แตกต่างกันจากกิจกรรม All About Design by Fino ที่ฝ่ายการตลาดร่วมมือกับฝ่ายวางแผนพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ได้มีการเฟ้นหานะครับสุดยอดของนักออกแบบมาช่วยกันแชร์ไอเดียเพื่อตกแต่งรถ Fino ในครั้งนี้และนี่ก็คือภาพความยิ่งใหญ่ของ Yamaha Fino หัวฉีดใหม่ที่จะมาสานต่อความสำเร็จของรถออโตเมติก Yamaha นับจากนี้ไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ